คุณฉันควรจะกลับเข้าไปอธิบายคุณแบงค์เขาดีไหมอ่ะคุณจะอธิบายให้เขาฟังว่ายังไงคุณจะไปบอกเขาหรือว่าคุณเป็นกระสือแต่ว่าขอบคุณคุณนะที่มาช่วยฉันคุณก็รู้นะว่ามันเสี่ยงที่คุณก็ยังมาอีกแล้วคุณมาที่นี่ได้ยังไงอ่ะผมเห็นข้อความของคุณเนี่ยแล้วรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยมาพอมาถึงปุ๊บก็โดนต่อยปั๊บเลยเจ็บมากไหมโดนต่อยก็ต้องเจ็บสิฉันขอโทษด้วยนะคุณไม่น่าต้องมาโดนอย่างนี้เพราะฉันเลยอ่ะเป็นห่วงผมหมอก็คุณโดนแบบนี้เพราะฉันนี่ฉันก็ต้องเป็นห่วงสิก็แค่นั้นแหละเฮ้ยคุณกระเป๋ากับตะกรุดฉันนะไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้เปี้ยวแกฉันเห็นตะกรุดตกในห้องน้ำอ่ะก็เลยเอามาให้แกเฮ้ยขอบใจมากฝากๆๆนะคะคุณแคทฉันยังคิดอยู่เลยว่าจะกลับเข้าไปเอายังไงอ่ะโอ้โหหัวเกือบหลุดไปแล้วแกก็ใช่ดิเกือบถอดหัวแล้วเนี่ยขอบใจกันนะมือไม่ปล่อยเหรอนี่ไง อันนู้นถ้าอย่างนั้นผมว่าเรากลับกันดีกว่าไหมคุณว่าฉันไม่ควรจะเข้าไปคุยกับคุณแม่เขาจริงๆเหรอคุณจะเข้าไปหรือไม่เข้าไปอันนี้ไม่เกี่ยวกับผมแล้วนะไม่ต้องมีใครเข้าไปทั้งนั้นแหละค่ะฉันบอกให้แล้วว่าแกไม่สบายกลับบ้านกันก่อนเถอะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันฉันไปแคนเซิลงานแกทั้งหมดแน่เลยอ่ะแคนเซิลก็แคนเซิลนี่วะทำไงได้ตั้งใจซ้อมเต้นไปก่อนก็แล้วกันทำไมคิวซ้อมหมอฝันต้องเลือกเที่ยงคืนตีหนึ่งด้วยมันไม่เกินไปหน่อยหรอคะพี่เกิง